สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเมื่อคืนสุดช็อกสุดตะลึงไปเลยครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าไปรอชิงแล้วนะครับในฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อคืนอัดโครเอเชียไป3-0อันนี้ต้องบอกว่าโคตรก๊อตของจริงเลยนะครับราชาเมสซี่ราชาก๊อตอีกเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อคืนหลังจากที่ชนะโครเอเชีย 3-0 ถือว่าราชาเมสซี่ทำสถิติเพียบเลยนะครับมาฟังกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะเมื่อคืนนี้เป็นไปได้นะครับต้องไปรอชิงผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกในคืนนี้ต่อเลยนะสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาโอ้โหมาฟังกันหน่อยว่าสถิติใหม่ของเมสซี่มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มเลยสถิติแรกของเมสซี่นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพิ่มเป็น11ประตูแซงหน้ากราเบียลบาติสตูต้าครับตำนานดาวยิงรุ่นพี่ในการเป็นนักเตะอาร์เจนตินยิงได้มากสุดในฟุตบอลโลกนะครับสถิติต่อมาทำแอสซิสต์มากที่สุดตลอดการของฟุตบอลโลกเทียบเท่ากับเดียโก้มาราโดน่าที่8แอสซิสต์ต่อมาครับมีส่วนร่วม19ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็คือ11ประตูกับ8แอสซิสต์ถือว่าเป็นสถิติมากที่สุดเทียบเท่ากับมิโรสลาฟโคเซ่นะครับโรนัลโดแล้วก็เกรชมุลเลอร์นับตั้งแต่มีการจดบันทึกสถิติตั้งแต่ปี1966มาเลยนะครับสถิติต่อไปครับลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่25เป็นสถิติมากที่สุดเทียบเท่ากับซูเปอร์แมนโลธานมัสเชอุสนะครับตำนานแข้งทีมชาติเยอรมนีสถิติต่อมาครับเป็นนักเตะคนแรกที่ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยในนัดเดียวกันเป็นจำนวน4นัดโดยนัดแรกทำได้ในเกมที่เจอกับเซอร์เบียฟุตบอลโลกปี2006ส่วนอีก3นัดเป็นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับที่เจอกับเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์แล้วก็โครเอเชียสถิติต่อไปครับยิงหรือจ่ายในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้13นัดเป็นสถิติมากที่สุดเทียบเท่ากับโรนัลโดของบราซิลก็คือโดอ้วนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสถิติต่อไปยังไม่หมดนะครับยังมีอีก2สถิติก็คือยิงให้อาร์เจนตินาได้16ประตูในปี2022มากกว่าที่เคยยิงได้ในแต่ละปีและอันสุดท้ายครับได้ตำแหน่ง Match of the Match มากที่สุดตลอดการในฟุตบอลโลกที่จำนวน10นัดครับโดยทำไปแล้ว4ครั้งในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้สุดจัดประหลัดบอกถ้าประหลัดละออกบอกเลยว่าสุดจัดสำหรับราชาเมสซี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โห8สถิตินะครับสุดยอดจริงๆสำหรับราชาเมสซี่นี่ก๊อตของจริงเลยเมื่อคืนพาทีมชาติอาร์เจนตินาครับเข้าไปรอชิงฟุตบอลโลกปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดจริงนะครับเอาผมก็สุดยอดนะครับได้ยินชื่อเมสซี่เข้าชิงก็ไม่คิดว่าจะมาได้ขนาดนี้นะครับโอ้ราชาสมใจของเขาแล้วสำหรับเมสซี่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่น